เอาละครับปิดท้ายด้วยข่าวคืนกำไรให้สังคมค่ะโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเขาจัดโครงการนะคะให้คนรุ่นใหม่นะคะประลองไอเดียการขายสินค้าชุมชนรายละเอียดเทคนิคจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานางกนกพรรอบรุ่งเรืองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศโครงการ Young Influencer Challenge Thailand 2023ชวนอยู่สร้างรอยยิ้มกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงพลังและไอเดียความคิดสร้างสรรค์แข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ผ่าน30ทีมเยาวชนจาก10มหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC และบริษัทเทลสกอร์จำกัดโดยมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษากว่า200คนร่วมงานณปตท.สำนักงานใหญ่กรุงเทพกำหนดระยะเวลาของโครงการนี้ประมาณ4เดือนนะคะเริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาให้น้องๆสมัครเข้ามาร่วมโครงการในเดือนนี้นะคะกันยายนมีการปฐมนิเทศบอกกล่าวกติกากับน้องๆแล้วน้องๆก็จะไปทำแผนการตลาดเดือนหน้าจะเข้าสู่การแข่งขันจริงน้องๆก็จะเอาแผนการตลาดออกมาดำเนินการแล้วที่สำคัญเราจะต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์มาทำให้การขายของเรามีความน่าสนใจแล้วก็ใช้ช่องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียในทุกๆช่องทางเลยเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นเดือนที่ตัดสินทีมที่ได้รางวัลที่มียอดขายสูงสุด5อันดับแรกก็จะได้รางวัลรางวัลสูงสุดเนี้ยเราตั้งไว้จะไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็ต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทค่ะแล้วก็ยังเพิ่มอีกรางวัลนึงเป็นรางวัลไอเดียอวอร์ดด้วยนะคะโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ปตท.ได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงปัจจุบันและเปิดร้านชุมชนยิ้มได้ Official Store แห่งแรกณปตท.สำนักงานใหญ่เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนอีกทางหนึ่ง45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตลากันไปเลยครับสวัสดีค่ะ